ย้ฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนครับผมนี่คือบ้านของเดอะต้นฮีโร่นะครับผมนี่ครับกระเป๋าเดินทางตอนแรกเราไปแค่2ใบแต่กลับมามีทั้งหมด3ใบ เดี๋ยวเรามาแกะกระเป๋าพี่ต้นกันว่าในนี้มันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับดึง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 ลุยครับถึงขั้นที่ต้องพี่ต้นต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปแรปกระเป๋าครับน้องๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากระเป๋าซิปมันแตกของมันเยอะจัดครับน้องๆเฮ้ยมันแฟบขนาดนี้ตอนแรกมันกลางเอาแล้วกล่องของเล่นพี่ต้นจะบี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือเราต้องบอกน้องๆและท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าที่พี่ต้นต้องไปแรปเพราะว่าหนึ่งเลยคือการขนส่งทางเครื่องบินเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาเอากระเป๋าเราขึ้นเครื่องใช่ไหมเขาจะโยนแล้วเขาก็จะวางทับพี่ๆกันไว้ล่าสุดขามาที่พี่ต้นมาพี่เบ๋ล้อแตกครับน้องๆพี่เบ๋ล้อแตกครับนี่ล้อพังครับนี่เสียใจมากๆเลยนะครับและเข็นยากมากนะครับนี่นะครับที่เราไปแรปมานะครับประเทศไทย160บาทที่ต่างประเทศประมาณ300แต่ก็พี่ต้นคิดว่ามันคุ้มอ่ะเนี่ยเขาแรปดีมากเนี่ยเห็นไหมแน่นหนานะครับมาโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับเราต้องตัดนี่ออกก่อนเพราะว่าพี่ต้นมัดมาไปเป็นกระเป๋าพี่เบ๋นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวน้องๆรอติดตามพี่ต้นนะครับว่าเดี๋ยวพี่ต้นกลางมาแล้วจะมีอะไรเหมือนกันบ้างไหมข้างในนั้นเฮ้ยข้างล่างแตกใช่ปะใช่กระเป๋าแตกถ้างั้นเปิดไปเลยใบลุ้นกันครับว่าวายในนี้จะแตกไหมพี่ต้นขนวายกลับมาด้วยนะครับใบที่หนึ่งขนมเค้กโอ้โหแบนเป็นกล้วยปิ้งเลยครับใบต่อมาใบที่2ไหนอะของเล่นเดี๋ยวรออันนี้ครับของเล่นมันอยู่ตรงนี้ครับผมไม่ใช่ใบนี้ครับนี่ใบที่3นะครับพร้อมนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเรามาดูกันว่าพี่ต้นซื้ออะไรมาจากฝรั่งเศสและอิตาลีกันบ้างกับรายการของเดอะต้นฮีโร่ Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะตึง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 อ้าวพี่ต้นซื้อยาสีฟันมาครับไปๆทะดังทะดังทะดังหนึ่งสองสามรู้ไหมกล่องเนี้ย700บาทเองนะครับน้องๆโคตรจะถูกเอาออกมาเอาออกมาก่อนค่อยนี่เอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนมาของเท้ามาของจอนวิกมาของจอนวิกบ้านมากก่อนเลยผมโอ้ทานอสพี่บี้เลยโอ้ทานอสบี้เลยสแตนลียังโอ้โหสแตนลียังอยู่คงทนอยู่นะครับล็อตมัดรามโอ้ตาดานกล่องบีโอ้ไม่ร้องโอ้ยกล่องขาดด้วยครับน้องๆโอ้ my god ดูสิแต่มันถูกนะก็เลยต้องซื้อมาแหละต้องทำใจนะฮะนี่อะไรนี่เพรสนะครับเพรสโอ้เพรสขาดกี่อย่างแล้วตอนนี้นี่ครับภูมิใจนำเสนอมาก loose แต่คราวนี้กู๊ดมันเหมือนจะหลับอ่ะเนี่ยกู๊ดมันจะหลับอ่ะกู๊ดมันจะหลับ
นี่ครับโอ้โหสภาพกล่องเลโก้พี่ต้นมีอะไรอีกโอ้โหสแตนลีย์พี่ต้นโอ้โหเดี๋ยวเฟรชเนี่ยแล้วก็สุดท้ายครับน้องๆ Kindle ช็อกโกแลตบี้เป็นขี้หมาเลยเหรอโอ้โหแล้วขอจับนี่ครับจับอันนี้บี้เป็นขี้หมาเลยครับ Kindle ช็อกโกแลตนี่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนี่มีเนียนครับผมโอ้นี่คือชุมชนแออัดนะครับของเดอะต้นฮีโร่แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับน้องๆน้องๆรู้ไหมว่าสิ่งที่พี่ต้นภูมิใจนำเสนอมากๆก็คือเสื้อผ้าที่ดูดออกสุญญากาศเรียบร้อยแล้วแล้วเสื้อผ้าที่ดูดออกไม่ใช่ครับมันอยู่ในนี้โอ้โหเป็นยังไงบ้างสภาพเย้กล่องบี้เป็นขี้หมาเลยครับผมบาทถูกที่สุดแล้วที่พี่ต้นเจอมาเพราะว่าในไทยมัน 3,000 กว่าเฮ้ในไทยมัน 3,399 ครับน้องๆต่อมานะครับเรามีอีกแก้วแล้วก็หมอนเน่าหอมที่สุดในโลกมีอะไรอีกเปิดตัวหมอนเน่าพี่ต้นนะฮะนะครับมีน้ำหอมแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยวไปดูอีกใบนึงครับใบนี้ตามมาดูเป็นขี้เลยเดี๋ยวดูธานอสตัวนี้ก่อนที่พกไปแล้วก็ไม่ได้ทาธานอสที่พี่ต้นพกไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันครับนี่ตัวที่1ตัวที่2เฮ้ตัวนี้เดี๋ยวพี่ต้นเอาไปฝากพี่ที่รักนะครับนี่ธานอสขาบี้เลยครับผมไม่รู้จะยืนได้หรือเปล่าตัวนี้โอ้ตัวนี้ดาบยังสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวน้องๆอย่าลืมติดตามนะพี่ต้นซื้อครบทุกตัวแล้วเดี๋ยวพี่ต้นจะมารีวิวให้ดูในรายการอวดของเดย์นะผมมาดูต่อไปเรามาดูครับผมช็อกโกแลตครับผมนี่ครับเป็นช็อกโกแลตให้ดูตรงนาฬิกาครับมันชื่อ after 8ใช่ไหมแล้วดูมันคือหลัง8โมงว้า amazing นะครับผมช็อกโกแลตโอ้โหเค้กกล่องบี้เป็นขี้หมาเลยครับผมนี่นี่ครับเค้กฮะเดี๋ยวกระเป๋าลงไปก่อนของเริ่มเยอะแล้วครับแล้วก็เค้กอันนึงครับน้องเละเป็นขี้หมานะครับนี่แต่นี่เดี๋ยวไปฝากนะครับฝากหัวหน้าพี่เบ๋นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับภูมิใจนำเสนอครับผมเครื่องดูดนะครับน้องๆใครที่ชอบเดินทางนะพี่ต้นแนะนำเครื่องดูดลมสุดท้ายครับผมฝั่งนี้เรามาลุ้นกันตึง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 เรามาดูกันครับว่าวายนี่ถุงครับถุงไอรอนแมนนะครับเรามาดูกันครับว่าวายอันนี้พี่ต้นไม่แกะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคือของพี่เบ๋และหนักมากน้องๆลองดูดิโอ้โหหนักมากๆนะนี่ครับผมเรามาดูกันครับว่าวายที่เราได้มาจากประเทศอิตาลีมันเป็นยังไงกันโอ้แตกไหมมันเย็นๆนะครับจะแตกไหมเนี่ยมีอะไรซึมๆไหมไม่ซึมครับผมเย้วายขาวนะครับอ่ะต่อมาและสุดท้ายครับผมไม่มีแล้วครับอ้อนี่ครับแตกไหมเนี่ยอันเนี้ยเพิ่มนะพี่ต้นบ้านใหม่และพี่สาวพี่ต้นที่อิตาลีเขาก็เลยให้มานะครับเป็นที่ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงดอกไม้และมันก็โคตรจะเละเทะนะครับสวยอยู่นะครับไปนี่ครับผมของทั้งหมดที่พี่ต้นได้มาจากประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยของเราอะนี่ครับของเล่นครับผมภูมิใจนำเสนอที่สุดคือกล่องนี้ครับผมแค่ 1,400 บาทจากประเทศไทยราคา 3,339 บาทและที่เสียใจที่สุดครับผมคือกล่องนี้ครับมันขาดโศกเศร้ามากแต่ไม่เป็นไรนะครับข
ของข้างในยังดีอยู่นะครับกล่องนี้ที่ประเทศไทย700หรือ850นั่นแหละที่ Disney Store ประมาณ525บาทนะครับผมคุ้มมากนะครับแล้วก็กล่องนี้ครับพี่เบลลองมาดูใกล้ๆโรนินนี่ครับกล่องนี้นะครับนำเสนอจริงๆราคา775บาทและกล่องข้างล่างก็ประมาณ700กว่าบาทนี่คือผลงานของเดอะต้นฮีโร่น้องๆคนไหนที่ใหญ่ไปต้นรีวิวอะไรอย่าลืมกดเข้ามาบอกเลยว่ารีวิวตัวไหนยังไงบ้างนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้พี่ต้นต้องขอตัวไปซักผ้าเยอะจริงๆผ้าพี่ต้นดูเต็มเลยนะครับผมบายบายนะครับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ถึง 100,000 ด้วยนะครับผมและที่สำคัญใครรอกิจกรรมรอพบกับกิจกรรมเร็วๆนี้แน่นอนกิจกรรมครั้งที่7สั่นกระดิ่งรอได้เลยบาย Marvel